ฉันรักเธอเท่าฟ้าสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจเยาวชนที่เป็นนักร้องประกวดจากนี้ไปครับคุณน่าจะเป็นศิลปินได้แล้วครับนี่คือตัวอย่างสองคนที่จะเป็นด่านหน้าในการที่จะให้นักร้องสมัยนี้ผจญภัยเยาวชนที่เป็นนักร้องประกวดจากนี้ไปครับคุณน่าจะเป็นศิลปินได้แล้วครับวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life มอบหมายหน้าที่ให้รายการชุมทางดาวทองทำโครงการ Miracle Music ครับด้วยการที่จะสร้างเยาวชนให้กลายเป็นศิลปินภายใต้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บ้านของคุณความเข้าใจในเรื่องสถาบันและที่สำคัญคือท่านจะเป็นเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อไปในการที่จะนำให้วงการลูกทุ่งนั้นยังคงอยู่ในรุ่นอนาคตครับคือบอลน่ะถือว่าเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ๆเลยนะครับที่ได้ทำการร้องเพลงลูกทุ่งอย่างถูกต้องนะต้องย้ำในเรื่องของความถูกต้องแล้วก็ความเป็นมาตรฐานของลูกทุ่งประเทศไทยของเรานะครับผมซึ่งดีใจที่ได้สื่อสารออกมาในรูปแบบใหม่ๆคนนี้ประกวดมาเนี่ยผมภูมิใจสุดคือเขาเป็นผู้ที่ชนะเลิศฝ่ายชายในเรื่องของชุมทางเพลงพระราชนิพนธ์เหยียบย่องเยืองย่างจำห่างเมืองแม่ย่าจากบิดอนมารดามองเข้าในหน้าแล้วใจหายฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใดถึงเธอจะเป็นเด่นใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่พะวงคือสองคนเนี่ยเขาเป็นนักร้องประกวดระดับพันปีคนนี้มีถ้วยรางวัลติดตัวมา700กว่าถ้วยถ้วยพระราชทาน25ถ้วยรางวัลยืนอยู่หลังไม้แสงไฟส่องหน้าพระจนทร์ก็ถือว่าดีอยู่พอได้นะในระดับพอได้ใช่ไหมยังต้องฝึกฝนเพราะว่าเราดีกว่าเยอะบอกน้องๆได้เลยครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดเสื้อผ้าหน้าผมไม่จำกัดความสามารถอะไรจำกัดอย่างเดียวครับอายุ15ไม่เกิน25ปีเอามือถือมาถ่ายตัวเองแล้วร้องไปไม่ต้องมีดนตรีก็ได้อย่าลงทุนร้องไปไม่ดีลบดีเมื่อไหร่ส่งมาที่ชุมทางดาวทองแค่นั้นสบายใจได้แล้วรออย่างเดียวไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเดินทางใดๆทั้งสิ้นส่งเข้ามานะฮะภายในวันที่7พฤษภาคมนี้ส่งวิดีโอคุณเข้ามาแล้วก็บอกจังหวัดและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับแค่นั้นเองครับเมื่อไหร่ท่านผ่านเราจะติดต่อไปแล้วนัดท่านมาทุกครั้งที่มาจะมีค่ารถมอบให้ด้วยและทุกครั้งที่มีการร้องเพลงคุณจะมีรายได้เกิดขึ้นทันทีและรับทันทีในวันที่คุณลงจากเวทีวันนั้นเลยถ้าอยากชมรายการของเราเนี่ยทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเที่ยง45นาทีทางช่อง7 HD กด35นะฮะอย่าลืมนะฮะนี่คือโอกาสทองสำหรับคนที่อายุ15ไม่เกิน25ปี7พฤษภาคมนี้ปิดรับสมัครครับ